ข่าวมินไนท์เที่ยงคืนผู้บรรยายบายอิชิสไตล์ประจำวันที่25พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับผู้บรรยายครับเรามาดูข่าวบรรยายในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บรรยายในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อารันยังไงเปิดโฉม4แข้งสอดหลุดโผทีมชาติไทยในการบุกชี้ชะตาทีมชาติจีนคัดบอลโลกเอเชียนะโดยอิชิได้ทำการประกาศรายชื่อ27แข้งออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยและก็เตรียมที่จะทำการตัด4รายชื่อเหลือเป็นแค่23คนสุดท้ายก่อนจะออกเดินทางสู่ประเทศจีนซึ่ง4รายนี้มีรายชื่อเข้าข่ายอาจถูกถอดชื่อออกจากหน้าของทีมประกอบไปด้วยธนบุญเกษรัตน์จากทางของการท่าเรือ FC อัครพงษ์พุ่มวิเศษจากลำพูนบาริเออร์อิฟานดอรอจากด้านของอุทัยธานี FC และก็อนันต์ยอดสังวาลจากทางของลำพูนบาริเออร์ทางนี้มาสดาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชี้ชะตาคัดบอลโลกโซเดเชียณสนามเซินหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะในครั้งนี้สารเดียวเท่านั้นแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารันยังไงไทยสะเทือนเวทีโลกเมื่อทีมชาติไทยถล่มคู่แข่ง5-0ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์โลกนะโดยการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ IFF ฟุตบอล World Cup 2024ที่เมืองต้าเหลียนประเทศจีนทีมชาติไทยพบทีมชาติเติร์กเมนิสถานโดยนัดแรกทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์เอาชนะทีมชาติชิลีทีมแกร่งอเมริกามาได้3-2เซตนัดที่2ไทยชนะทีมชาติอังกฤษ1-0ส่วนนัดที่3พ่ายกับพนันของทีมแกร่งตุรกี0-5ก่อนที่จะไปเสมอกับพนันของทีมชาติกาตาร์0-0ปรากฏว่าทีมชาติไทยถล่มยับนะเอาชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถานไปได้มากถึง5-0สำหรับทีมชาติไทยยังคงเหลือโปรแกรมอีก1นัดจะลงสนามในวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นนะว่างานนี้5-0ไม่ธรรมดานะฮะถือว่างานนี้นักเรียนไทยของเราเนี่ยสุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงลูกสาวดักลัสคาร์โดโซติดธงบอลหญิงแซมบ้าชุดเตรียมบอลโลก U17 ปีโดยยัสมินคาร์โดโซลูกสาวของดักลัสคาร์โดโซอดีตนักเตะไทยลีกชาวบราซิลมีชื่อติดทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน7ปีชุดเตรียมที่จะลุยศึกฟุตบอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์โลก2024ซึ่งน้องยัสมินแฝดผู้น้องของทางไมคอนคาร์โดโซปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครมีชื่อเป็น1ใน26คนเตรียมจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทัพแซมบ้าหญิงในระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายนณเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลสำหรับศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2024รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายจะแข่งขันที่ประเทศโดมินิกันในระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนในครั้งนี้นั่นเองนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์แฝดของทางด้านของไมคอนคาร์โดโซคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงงานนี้กุนซือโอเอชวรวันนะฮะหวังจะเห็นแฟนบอลเต็มสนามในเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นนี้ซึ่งงานนี้ออสการ์กาลาเซียกุนซือโอเอชวรวันหวังจะเห็นแฟนบอลเข้ามาเชียร์ทีมเต็มสนามในเกมนัดสุดท้ายพร้อมได้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมในฤดูกาลหน้าซึ่งความเคลื่อนไหวนะฮะของสโมสร OH วรวันต้นสังกัดของสุพนัทเหมือนตาที่มีคิวลงสนามศึกจีบีแดงโปรลีก2023รอบเพลย์ออฟ2แมตช์เดย์ที่10นะฮะนัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยการเปิดบ้านพบกับทางด้านของ KBC Westerbros ซึ่งเกมนี้คุณท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรจะเดินทางไปให้กำลังใจทีมในครั้งนี้ด้วยส่วนของความพร้อมล่าสุดออสการ์กาลาเซียกุนซือของทีมก็ได้ออกมาเชิญชวนแฟนบอลในครั้งนี้เราเองจะรอดูแฟนบอลของเราผมคิดว่าแฟนบอลของเราเนี่ยจะเข้ามาเต็มสนามเพื่อสนับสนุนนักเตะเพราะพวกเขาทำผลงานที่ดีไปอย่างมากพวกเขาแสดงทัศนคติที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าพวกเขาควรจะได้กำลังใจจากแฟนบอลอย่างเต็มที่ในเกมนัดสุดท้ายในบ้านในครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นการยากที่จะทำผลงานในรอบเพลย์ออฟให้ดีกว่าที่เราทำได้ในครั้งนี้เราได้เล่นในบ้านคู่กับคู่ต่อสู้กับหลายทีมและเราก็ได้เล่นฟุตบอลได้ดีโดยเฉพาะเกมกับเกมในบ้านดังนั้นนี่คือวิธีที่เราควรจะเดินต่อไปในฤดูกาลหน้า
มันไม่ง่ายเลยนะที่เราจะลงเล่นในรอบเพลย์ออฟนี้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายจากผู้เล่นจากการที่พวกเขาเองก็ฝึกซ้อมคุณจะไม่เห็นความแตกต่างจากรอบเพลย์ออฟกับช่วงฤดูกาลปกติดังนั้นนี่คือความคิดที่ถูกต้องในการเล่นฟุตบอลในครั้งนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมกับทีมเพื่อจะลุยต่อในช่วงซีซั่นหน้าขุนซื้อชาวสเปนตอบว่าผมรู้จักนักเตะทุกคนที่นี่แต่เราไม่รู้นักเตะคนไหนจะยังอยู่กับเราต่อไปบ้างนักเตะคนไหนจะออกจากทางทีมไปและผมยังไม่สามารถจะเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้ส่วนเรื่องของปริซิชันเองเราเองกำลังเตรียมความพร้อมดังนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องเตรียมก็คือสวอชผู้เล่นนะฮะแต่ว่ากว่าที่ผู้อำนวยการด้านการกีฬาสปอร์ตดีเรคเตอร์คนใหม่จะมาถึงเราก็ยังต้องรอจากนั้นเราจะเริ่มทำงานในเรื่องนี้สำหรับโปรแกรมในศึกฟุตบอลจูเบลาโปรลีก2023รอบเพลย์ออฟ2นัดที่10 OH บริเวณนะฮะเตรียมจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของ KBC เวสต์โรในวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมเวลา 1:30 นตามเวลาของประเทศไทยณสนาม King Power and Den Drift ในครั้งนี้นะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับเอาล่ะยังไงคีเวลเผยมารินอสนะฮะพร้อมดวลอันไอนัดตัดสินแชมป์ ACL 2023ในครั้งนี้โดยเฮดโค้ชโยโกฮาม่า F มารินอสมองการบุกไปเยือนอันไอเป็นเกมที่ยากนะแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะรับมือเมื่อทางด้านของแฮร์รี่คีเวลเฮดโค้ชโยโกฮาม่า F มารินอสเผยความพร้อมของทีมก่อนจะบุกไปเยือนอันไอในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2023รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยในนัดชิงชนะเลิศเกมแรกที่ผ่านมาโยโกฮาม่า F มารินอสสามารถเปิดบ้านเอาชนะอันไอไปได้ก่อน2-1ด้านแฮร์รี่คีเวลได้เปิดเผยว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปได้ดีเรากำลังรอคอยที่จะลงเล่นในเกมนี้ดังนั้นเราก็พร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายอันไอเป็นทีมที่ดีพวกเขาชนะในบ้าน4นัดหลังสุดนี้ในศึก AFC Champions League ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้มันจะเป็นเกมที่ยากสำหรับเราแต่เราเองก็ได้ผ่านความท้าทายที่ลำบากมาแล้วและเราก็พร้อมแล้วใน AFC Champions League แต่ละทีมมีสไตล์การเล่นและก็คุณภาพที่แตกต่างจากทางด้านของ J League เราปรารถนาที่จะได้ลงเล่นในการแข่งขันระดับสูงและเราก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับอันไอเพื่อดูว่าใครคือทีมที่ดีสุดในครั้งนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องการเรากำลังรอคอยบรรยากาศในเกมนี้ทีมของผมนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเราเล่นมาหลายเกมต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่นเรารู้ดีว่าแฟนบอลอันไอจะทำให้เกมมันยากยิ่งขึ้นแต่เราเองก็พร้อมสำหรับความท้าทายและจะสร้างประวัติศาสตร์แฮร์รี่คีเวลคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึก AFC Champions League 2023รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โยโกฮาม่า F มารินอสจะบุกไปเยือนอันไอที่สนามกีฬาอันซาบินซาจิชในวันเสาร์ที่15พฤษภาคมเวลา 23:00 นเป็นต้นไปครับเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเจ๋งที่สุดในแนวรุกเปิดนั่นของสถิติสุบโชคแนวรุกไทยดวลคาชิมาแอดเวอร์ในครั้งนี้โดยกันที่ก่อนจะบินช่วยไทยนัดชี้ชะตาทีมชาติจีนสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามยืน11ตัวจริงนัดล่าสุดบนเวทีเจลีกในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในเกมที่คอนเซซัปโปโรซัปโปโรโดมนะครับเปิดรังซัปโปโรโดมพบกับด้านของทีมแกร่งคาชิมาแอดเวอร์ซึ่งสถิติของนั้นสุภโชคสารชาติดวลคาชิมาแอดเวอร์นั้นมีดังต่อไปนี้ลงสนาม90นาทีโอกาสยิง3ครั้งมากที่สุดในทีมยิงตรงกรอบ2ครั้งผ่านบอล30ครั้งผ่านบอลสำเร็จ24ครั้งอัตราการผ่านบอลสำเร็จคิดเป็น 80% ผ่านบอลเข้าพื้นที่อันตราย1ครั้งครอสบอล1ครั้งเคลียร์บอล1ครั้งแย่งบอลกลับมาเล่น2ครั้งวิ่ง 10.3 กิโลเมตรสปินบอล20ครั้งมากที่สุดในทีมในครั้งนี้เลยนะจะบอกให้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่25พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ